ต่อไปเป็นวรรคที่11เรียกว่าชราวรรควรรณนาว่าด้วยชราเรื่องที่1เพลิงแห่งโลกพระพุทธภาษิตโกนุห้าโซกิมานันโดนิจังปัจฉะริเตสติอันทกาเรนะโอนัทธาปดีปังนกะเวสถะแปลความว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟในวงเล็บคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปในวงเล็บคือญาณเล่าอธิบายความโลกคือหมู่สัตว์ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกข์หนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายในวงเล็บกายิกะสั้นลังและลูกศรที่เสียบใจในวงเล็บเจตสิกสั้นลังกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจตามลำดับเพลิงทุกนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยะวิปโยคบ้างเพราะอปิยะสัมปโยคบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์อันน่าใคร่เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นกามเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะกามเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละกามไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นกามที่เกี่ยวกับทางเพศซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าsexual desire นั้นทำให้คนดิ้นรนเร่าร้อนเพียงใดได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าฉไหนบางคนเมื่อความสามารถทางกามลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกามกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังไม่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่แต่มิอาจให้บรรลุถึงความปรารถนานั้นโดยสมบูรณ์ได้ในกรณีเช่นนี้แหละบุคคลนั้นจึงเดือดร้อนพูดให้สั้นว่าใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำนวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไปคุณสมบัติของพระสกทาคามีที่สูงกว่าพระโสดาบันคือทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางผู้เขียนส่วนพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนจิตที่สำคัญได้หลายอย่างมีกามราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากลุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสำนึกในความรู้สึกของตนมันกลุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกลุ่นอยู่เสมอนี่เองพอได้เชื่อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโพลงขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทำให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ำน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางหนามนกที่กระหายต้องบุกบั่นเข้าไปไฟนี้ไหม้อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวน 2-3 พันล้านคนในโลกถ้าลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่มาคือมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นชื่อให้กันละกันทำให้ดวงไฟเริ่มแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกัน
ต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะวงเล็บเปิดนัตถิราคะสโมนะอคิวงเล็บปิดเผาอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโพลงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี่เป็นนิดวงเล็บเปิดนิจังปัจฉลเตสติวงเล็บปิดส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกันโลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุษร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสั่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสั่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานวงเล็บเปิดหิวอยู่เมื่อโทสะเกิดเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็จะหายหิววงเล็บปิดทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอนธการวงเล็บเปิดอันทะตะมังตาดาโหติยังโดโซสหเตนะรังวงเล็บปิดหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดบึ้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นน่าชังน่ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทำด้วยอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมืองการทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐรวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นฤทธิ์ของโทสะทั้งสิ้นโทสะนี้เองเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศการผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนด้วยเตาร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทำเป็นเอออไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นำเรื่องไม่ดีในวงเล็บซึ่งมิได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั่นเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทำนองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านติคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตนเพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกียรติกิเลสมีราคะเป็นต้นนี้ท่านเรียกว่าไฟภายในหรือไฟคือกิเลสเผาลนใจให้ร้อนเมื่อบวกกับไฟภายนอกคือเพลิงทุกข์ดังพรรณนามาแล้วก็อีกจึงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโพลงอยู่เสมอมนุษย์และสัตว์วนว่ายอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจักช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
จึงทำอะไรๆลงไปด้วยความเขลาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและรู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมพลันหายไปฉันใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงำห่อหุ้มไว้มิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือในเพราะความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือยานเล่ามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบพัญญาของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาพัญญาของตนจักเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นคราวหนึ่งมีมหรสพเกี่ยวกับสุรา7วันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7วันจริงๆหญิง500คนบริวารของนางวิสาขาเตรียมสุราเพื่อสามีของตนตลอด7วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบ7วันตรงนี้ขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือในอินเดียปัจจุบันการดื่มสุราต้องทำในที่มิชิดในภัตตาคารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ก็ต้องมีห้องพิเศษสำหรับดื่มสุราไม่สามารถมองเห็นได้จากถนนหรือตึกหลังอื่นรวมความว่าต้องเป็นที่มิชิดมีวันหยุดจำหน่ายสุราสัปดาห์ละ1วันคือวันอังคารบางแห่งแถมวันศุกร์เข้าวันหนึ่งด้วยพอวันที่8ก็หยุดดื่มออกไปทำงานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิดมิให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นมากว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองคือจักได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทำอภิยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจะแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสาหรีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขาไม่ได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิมวิงเวียนครองสติไม่ได้บางคนทำท่าจะฟ้อนรำบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกำหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้ว
ทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสั่งพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสั่งแล้วจึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันทร์ในวันเพ็ญพระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงเหล่านั้น